ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการจัดจานอาหารประเภทของทอดนะคะแล้วก็เป็นของทอดที่มีน้ำยำจัดแยกนะคะอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นเมนูยำผักบุ้งทอดกรอบกุ้งสดนะคะซึ่งในนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยของทอดที่ผ่านการทอดมาแล้วนะคะถ้ามันเป็นการทำอาหารเพื่อการขายจริงๆเนี่ยเมื่อทอดเสร็จส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดการสลดนะคะรูปทรงของตัวผักประเภทใบที่เราทอดเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่ในลักษณะของทรงแบบรูปทรงใบไม้แบบนี้นะคะอย่างผักบุ้งอันนี้นะคะอาจารย์ก็ใช้เทคนิคของการชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปอบอีกรอบนึงนะคะด้วยตู้อบลมร้อนหรือใช้ในการอบกับตู้อบเบเกอรี่ก็ได้เพื่อให้ตัวลักษณะของตัวแป้งที่ไปเคลือบของทอดนะคะเขาอยู่ทรงมากกว่านี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกตัวใบผักบุ้งที่ทอดเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นใบสวยนะคะองค์ประกอบครบนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของพวกเนื้อสัตว์นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะทำในส่วนของการถ่ายภาพอาหารหรือจัดจานเพื่องานโฆษณาเนี่ยเนื้อสัตว์เราจะทำให้สุกเพียงแค่ 80% นะคะถ้าสุก 100% เกินไปเนี่ยเนื้อก็จะไม่มีความเด้งความฉ่ำน้ำนะคะฉะนั้นในส่วนของกุ้งเนี่ยอาจารย์ก็ลวกเพียงแค่ 80% หลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะนำในส่วนของน้ำมันนะคะมาทาเพื่อให้เกิดความเงาอีกรอบนึงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพไปแล้วเนี่ยในภาพของเนื้อกุ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แห้งหรือกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นชามที่มีลักษณะเป็นก้นตื้นแบบนี้นะคะเราก็จะเลือกในส่วนของเศษของทอดนะคะที่เป็นลักษณะเศษเล็กๆนะคะเอามารองนอนก้นก่อนเนาะแล้วก็จัดวางค่ะให้มีลักษณะทรงสูงนะคะในที่นี้จะเห็นว่าเราจะเลือกลักจุดเด่นของเราก็คือตัวกุ้งที่ใช้นะคะสมมุติว่าเป็นการขายในส่วนของพวกอาหารซีฟู้ดแล้วกันนะคะตัวกุ้งนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะก็มาวางเรียงก่อนนะคะให้เห็นสีสันที่สวยงามตัดกับสีวรรณะเย็นนะคะสีเขียวของผักที่นำมาใช้ในวันนี้นะคะเป็นยังไงคะเวลาเห็นกุ้งแล้วเนี่ยตัวกุ้งเนี่ยเขามีสีส้มอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้ลูกค้าหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นภาพโฆษณารู้สึกหิวก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำราดของยำตัวนี้นะคะอาจารย์ก็จะใส่ในส่วนของหมูสับนะคะนำไปรวนให้สุกนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ทยอยลงไปค่ะแล้วก็ค่อยราดในส่วนของน้ำยำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหอมแดงค่ะก็ซอยค่ะแล้วก็แยกเป็นเส้นๆนะคะค่อยๆแซมลงไปในแต่ละจุดนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะได้รู้ว่าในส่วนของน้ำยำมีส่วนประกอบของหอมแดงนะคะหมูสับบดนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของเนื้อกุ้งด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาตัดสีสันด้วยช่อของผักชีนะคะก็เลือกช่อที่สวยๆนะคะนำมาประดับในส่วนของตรงกลางถ้วยได้เลยค่ะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนขององค์ประกอบอื่นๆนะคะก็จะเป็นพริกขี้หนูแดงเขียวหอมแดงนะคะหรืออาจจะนำพวกภาชนะวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาตินำมาใช้เป็นองค์ประกอบในภาพก็ได้ค่ะหวังว่า EP นี้คงจะถูกใจผู้เรียนหลายๆท่านนะคะ